สุดเสียดายพญาหงส์พ่ายสาวญี่ปุ่นชวดป้องกันแชมป์เคหนึ่งพญาหงส์อโยธยาไฟยิมสู้สุดใจพ่ายสาวญี่ปุ่นไม่สามารถป้องกันแชมป์เคหนึ่งไว้ได้เจ้าตัวเผยสู้เต็มที่แล้วถ้ามีโอกาสจะกลับมาเอาเข็มขัดแชมป์คืนอีกครั้งเมื่อวันที่12มีนาคม66การแข่งขันมวยเคหนึ่งพญาหงส์อโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาล นักมวยสาวชาวบุรีรัมย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลิซ่าแบล็คพิงค์เจ้าของเข็มขัดแชมป์เคหนึ่งหญิงคนแรกของประเทศไทยมีคิวขึ้นป้องกันแชมป์พบกับมิยูสึกาวาระนักชกเจ้าถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่ารูปเกมเป็นไปอย่างสูสีพญาหงส์เป็นฝ่ายออกอาวุธได้มากกว่าทว่ามาโดนเตือนเรื่องจับขาคู่แข่งเยอะและโดนในเหลือในยกสุดท้ายกรรมการยกมือให้มิยูสึกาวาระนักชกเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนแพ้2เสมอ1เสียงป้องกันเข็มขัดแชมป์ไม่สำเร็จหลังการชกพญาหงส์กล่าวว่าวันนี้รู้สึกว่าร่างกายอืดไปนิดออกอาวุธได้น้อยแต่ก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วส่วนเรื่องที่ถูกกรรมการเตือนเรื่องจับขาและกอดคู่ต่อสู้มากเกินไปนั้นยอมรับว่าทำให้เรากดดันมากขึ้นและชกยากขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาวันนี้ทำเต็มที่แล้วแม้ว่าจะรักษาแชมป์ไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสได้กลับมาอีกก็จะพยายามเอาแชมป์กลับมาให้ได้รัตซี่อวอร์ดประกาศการแสดงยอดแย่ทอมแฮงฟาดนิ่ง2รางวัลปูพรมรอออสการ์พรุ่งนี้วันนี้รัตซี่อวอร์ดจัดประกาศการแสดงยอดแย่ทอมแฮงฟาดนิ่ง2รางวัลส่วนบลอนมาชัดหนังยอดยุ่ยแห่งปีวันที่12มีนาคม2566มีการประกาศรางวัลรัตซี่อวอร์ดรัตซี่อวอร์ดหรือรางวัลยอดแย่ที่ล้อเลียนรางวัลออสการ์ที่จะประกาศผลในช่วงเช้าพรุ่งนี้13มีนาคมตามเวลาในประเทศไทยโดยยอดนักแสดงระดับตำนานอย่างทอมแฮงค์คว้ารางวัลยอดแย่ไป2รางวัลด้วยกันรางวัลแรกจากบทผู้พันทอมปาร์เกอร์จากภาพยนตร์เรื่องเอลวิสทางแฮงค์ได้รางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดแย่จากการแสดงสีหน้าไร้อารมณ์และสำเนียงที่ตกเป็นที่วิจารณ์อย่างมากทั้งนี้ทอมแฮงค์ยังได้รางวัลภาพยนตร์ภาคต่อภาคแยกและรีเมคยอดแย่จากการรีเมคของค่ายดิสนีย์เรื่องพินอคคิโอด้วยทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องบลอนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของเซ็กซิมโบตลอดการแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างมาริลินมอนโรก็คว้ารางวัลรัตซี่ในสาขาภาพยนตร์ยอดแย่รวมถึงรางวัลบทภาพยนตร์ยอดแย่ในปีนี้อย่างไรก็ดีอนาเดอร์อามาสนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวกลับเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมซึ่งจะประกาศรางวัลในวันถัดไปด้านจาเรดเลโทผู้สวมบทบาทด็อกเตอร์ไมเคิลมอร์เบียสและเอเดรียอาโจนาที่แสดงเป็นด็อกเตอร์มาร์ตินแบนครอฟในภาพยนตร์มอร์เบียสก็ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดแย่และนักแสดงสมทบหญิงยอดแย่ตามลำดับส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลไถ่บาปแห่งรีดีเมอร์อวอร์ดซึ่งจะมอบให้กับนักแสดงที่มีพัฒนาการทางฝีมือการแสดงดีขึ้นหลังจากเคยเข้าชิงรางวัลรัตซี่ในปีนี้คือโคลินฟาเรลนักแสดงผู้เคยถูกเสนอชื่อรางวัลรัตซี่ปี2004ก่อนที่จะกลายมาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ Banshees of Inisherin ซึ่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้สุดท้ายรางวัลรัตซี่กลับมอบรางวัลนักแสดงหญิงยอดแย่ให้กับตัวเองหลังจากได้ทำการเสนอชื่อไรอันคีราอาร์มสตรองนักแสดงเด็กวัย12ปีซึ่งเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องมาสตาร์เตอร์แต่กลับถูกกระแสโต้กลับว่าบูลลี่จนต้องถอนชื่อดาราตัวน้อยคนนี้ออกจากรายการ
ใหม่ดาวิกานุ่งชุดนี้ทั้งแหวกทั้งว้าวชาวเน็ตร้องว้าวไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าอีกคนของวงการบันเทิงไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวหน้าคมหุ่นเพรียวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาสวมใส่ต้องกลายเป็นกระแสให้พูดถึงทันทีล่าสุดสร้างความฮือฮาอีกแล้วเมื่อสาวใหม่โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวในชุดเดรสสั้นไล่สีโทนชมพูสุดหวานทั้งแหวกทั้งเว้าจนชาวเน็ตร้องว้าวเพราะใจไม่ค่อยดีไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนกับความแซ่บแบบสับในช็อตเดียวงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์กระหน่ำอาทิจะเม้นว่าสวยมันก็ดูธรรมดาไปสวยแบบเติมเอสขั้นสุดว้าวว้าวสวยสะบัดเลอออเกินเรื่องมากเซ็กซี่ที่สุดขอซูมนะดาวิหุ่นสับไม่ไหว no wearing innerไม่อ่อนโยนเลยดาวิเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีเดวิก้า อติวิตตี3วัน15อันเดอร์รังจ่าฝูงร่วมศึกอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์อติวิตเจนวัฒนานนท์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นหวดเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69รวม3วัน15อันเดอร์พา201นำร่วมกับซิดดิคูรามานจากบังคลาเทศเอสชิกการานกับป้าจากอินเดียและแซกเมเรจากออสเตรเลียส่วนกิรเดชอภิบาลรัฐมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ยังตามหลังเพียง2สโตรกในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์นะสนามแบล็กเมาน์เทนกอล์ฟคลับระยะ 7,551 ลาพา 72 อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอเชียนทัวร์จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ66ล้านบาทระหว่างวันที่9ถึง12มีนาคม2566ณสนามแบล็กเมาน์เทนกอล์ฟคลับระยะ 7,551 ลาพา 72 อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการที่3ของฤดูกาลต่อจากโอมานและกาตาร์และเป็นรายการที่5ของเอเชียนทัวร์ฤดูกาล2023การแข่งขันรอบ3โปรแจสอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ชาวหัวหินที่ออกสตาร์ทด้วยการตามหลังผู้นำ2สโตรกเก็บเพิ่มมาอีก4เบอร์ดี้ก่อนจบรอบ3 3อันเดอร์พา69รวม3วันครึ่งนำการแข่งขันร่วมกับซิดดิคูรามานจากบังคลาเทศเอสชิกการานกับป้าจากอินเดียและแซกเมเรจากออสเตรเลียด้วยสกอร์รวม15อันเดอร์พา201โดย3นักกอล์ฟต่างชาติทำสกอร์เพิ่มเข้ามา64 67และ68ตามลำดับอติวิทย์ซึ่งกำลังตามล่าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่8เปิดเผยหลังจบรอบ3ว่าวันนี้ถือว่าไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ทุกอย่างช้าไปหมดเหมือนไม่อยู่ในทางที่ผมอยากไปแต่ก็ถือว่าดีที่จบ3อัปเดอร์พาอยู่ในตำแหน่งที่ดียังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ถ้าก่อนแข่งบอกว่าผมจะจบ15อันเดอร์หรือ3วันนำร่วงผมก็โอเคปัญหารอบนี้คือพัดไม่ค่อยลงถ้าคิดในทางบวกก็อาจจะเก็บไว้รอบสุดท้ายก็ได้แล้วสัปดาห์หน้าได้พักด้วยได้แรงได้เต็มที่ไม่มีถอยอยู่แล้วส่วนซิดดิคูรามานแชมป์เอเชียนทัวร์2รายการจากบังคลาเทศที่หวดเข้ามาอีก8อันเดอร์พา64ซึ่งเป็นสกอร์ดีที่สุดของวันกล่าวว่าวันนี้ผมเล่นดีมากการทำ9เบอร์ดี้เสียแค่โบกี้เดียวต้องยอมรับว่าพัดดีมากๆโดย2วันแรกผมตีดีแต่วันนี้ทั้งตีดีและพัดดีด้วยส่วนรอบสุดท้ายผมก็หวังว่าการเล่นดีในวันนี้จะยังทำได้ดีเหมือนเดิมทางด้านกลุ่มตามหลังผู้นำ1สโตรกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา202ประกอบด้วยแบยองจุนจากเกาหลีใต้ที่ตีเข้ามา7อันเดอร์พา65โชมิงยูจากเกาหลีใต้ที่หวดเพิ่ม6อันเดอร์พา66
ไมก้าลอเรนชินจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเพิ่ม5อันเดอร์พา67และออมจาวุงจากเกาหลีใต้กับริชาร์ดลีจากแคนาดาที่ทำเพิ่มมาอีกคนละ4อันเดอร์พา68ขณะที่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแชมป์เอเชียนทัวร์3รายการที่ออกสตาร์ทเสีย2โบกี้ใน2หลุมแรกแถมเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนต้องเรียกนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูอาการก่อนกลับมาเร่งเกมในช่วงท้ายด้วยการเก็บ4เบอร์ดี้ใน6หลุมสุดท้ายและจบรอบ3เข้ามาอีก1อันเดอร์พา71รวม3วันอยู่อันดับ10ร่วมด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พา203ตามหลังกลุ่มผู้นำเพียง2สโตรกกิรเดชที่กำลังลุ้นแชมป์เอเชียนทัวร์รายการแรกบนแผ่นดินเกิดกล่าวว่าวันนี้เริ่มต้นไม่ดีแล้วมีอาการบาดเจ็บพอเราผิดพลาดเร็วแล้วมันเร่งเกมไม่ได้จนต้องเรียกนักกายภาพบำบัดที่หลุม11แล้วก็ทำให้เกมดีขึ้นต้องบอกว่าเป็นการจัดการที่ดีพยายามประคองเกมเผื่อเหล็กแล้วตีให้นุ่มลงคือ2วันแรกมันก็มีอาการบาดเจ็บแต่มันไม่ได้รู้สึกถึงตอนสวิงแต่คราวนี้มันรู้สึกตอนสวิงตั้งแต่9หลุมแรกมันก็เลยค่อนข้างยากแต่ตาม2แต้มถือว่าอยู่ในจุดที่รับได้รอบสุดท้ายถ้าอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วเราออกตัวได้ดีมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นได้ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆที่น่าสนใจภูมิศักดิ์แสนสิงห์แชมป์เอเชียนทัวร์3รายการที่เก็บ5เบอร์ดี้ติดต่อกันตั้งแต่หลุม3ถึงหลุม7ก่อนจบรอบแบบโบกี้ฟรี5อันเดอร์พา67รวม3วัน12อันเดอร์พา204อยู่อันดับ17ร่วมกับชนละทิศชื่นบุญงามและพชรคงวัดใหม่ที่ทำเข้ามา5อันเดอร์พา67และ4อันเดอร์พา68ตามลำดับสำหรับทีเครัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย16ปีจบสกอร์รอบ3เข้ามาอีก5อันเดอร์พา67รวม3วัน11อันเดอร์พา205อยู่อันดับ29ร่วมกับจนัทสกุลพลไพศาลสุธีพัฒน์ประทีปเทียนชัยและเอกปริศหูที่ในรอบ3ทำสกอร์เข้ามา67 68และ70ตามลำดับ